ศึกแย่งชิงตัวท็อปมุกดาสัญญาใจช่อง7ถูกจับคู่เคมีข้ามช่องดาราระดับตัวท็อปของวิกหมอชิตทยอยหมดสัญญาและไม่ยอมต่อสัญญากันหลายรายทำให้ตอนนี้แฟนคลับช่อง7อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะพระนางระดับท็อปที่มีอยู่ตอนนี้เริ่มลอยหลอแถมเด็กใหม่ก็ปั้นขึ้นมาเสิร์ฟทับไม่ค่อยทันซะด้วยล่าสุดเป็นอันสบายใจหายห่วงเพราะคอนเฟิร์มแล้วมุกดายังอยู่ช่อง7ต่ออีกอย่างน้อย5ปีแน่นอนเพราะเพิ่งจะหลดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่ไปหยกๆแถมยังมีแววว่าจะปังกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะนอกจากเรตติ้งละครจะเลิศแล้วผลงานละครแจ้งเกิดอย่างเรื่องโซเวรียังถูกซื้อไปฉายที่ประเทศจีนแถมยังส่งให้มุกดาได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับเอเชียและเกิดศึกแย่งชิงมีแฟนละครช่อง3ตั้งกระทู้กรณีสมมุติมุกดาอยู่ช่อง3จะปังไหมเอาดีๆเคมีหลายคู่อยู่นะมุกเจมมุกอเล็กมุกมาริโอมุกหมากมุกบอยมุกกระทิงมุกณเดชน์ก็เกิดความเห็นมากมายมาดูความเห็นของแฟนละครกันเลยถ้าอยู่ช่อง3ละครไม่มาทีแบบอยู่ช่อง7นะแต่น่าจะได้พรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่มากขึ้นออกวาไรตี้ทอล์คโชว์ได้รู้จักตัวตนนางมากขึ้นเรตติ้งอาจไม่เท่าไหร่แต่งานพรีเซนเตอร์น่าจะเพียบถ้าได้บทละครดีก็ปังแต่ถ้าละครที่ได้มาไม่ปังก็ไม่ปังและละครก็ไม่ได้มีออนทุกปีแบบอยู่ช่อง7แน่นอนช่อง3นางเอกเยอะไหนจะดาราอิสระอีกขนาดดาราเป้งๆอย่างยาย่ายังหายจากจอนานเลยนอกจากนี้ก็มีความคิดเห็นอื่นๆเข้ามาอีกมากมายเลยล่ะจ้า